ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ได้โจทย์มาค่ะบอกว่าอยากให้คนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีสามารถทำเมนูขนมอร่อยอร่อยทานได้ที่สำคัญหน้าตาดีดีเหมือนเข้าร้านคาเฟ่ชื่อดังเลยล่ะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมีเมนูเยลลี่มะม่วงและเสาวรสมาฝากกันหรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า passion fruit and mango jellyเรื่องวันนี้น้อยมากๆแต่ว่ารสชาติอร่อยสุดๆเลยเพราะว่าสดชื่นมากค่ะเราจะมาทำส่วนผสมแรกของเรากันก่อนคือตัวส่วนผสมของเจลลี่เสาวรสนั่นเองนะคะตัวเจลลี่เสาวรสเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราจะเริ่มจากการใส่นมลงไปในหม้อจากนั้นใส่น้ำคือความจริงตัวเสาวรสที่เราใช้วันนี้เป็นเสาวรสฟรุตเบสมีสีอยู่แล้วแต่เราอยากให้สีมันจัดจ้านขึ้นมาหน่อยเราเติมสีผสมอาหารนะคะเจลลี่ของเราวันนี้เนี่ยเนื้อสวยสวยเซ็ตทรงดีเพราะเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชม3ช้อนโต๊ะนานาใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าคุณตั้งไฟแล้วใส่ผงวุ้นเข้าไปผงวุ้นของคุณจะเกาะเป็นลูกๆทำให้ทำวุ้นเสร็จแล้ววุ้นของคุณไม่สวย3ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและนี่เลยค่ะพระเอกของเราเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนานาชอบเขามากพอเอาทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะปั่นน้ำก็อร่อยทำขนมได้หลากหลายวันนี้เอามาทำเยลลี่คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอ่ะเดือดแบบนี้แล้วพุดแปลว่าใช้ได้คุณอย่าตกใจที่นมของเราเนี่ยมันขึ้นออกมาเป็นลิ่มๆนิดนึงเป็นเพราะว่าเสาวรสเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวใส่ลงไปกับนมเสร็จแล้วไม่แปลกเลยที่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ตาอร่อยนะคะอร่อยนะต้องคนอื่นชม อยู่ดีๆบอกของเราอร่อยมันไม่ได้มันดูเราหลงตัวเองเอาเหรอถึงแม้มันจะเป็นความจริงแล้วแบบนี้อ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้หอมมากๆใช่หอมกลิ่นเสาวรสสุดๆเลยขอโทษนะเดี๋ยวเรายกลงให้โอนร้อนพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นนำแช่เย็นนะคะแล้วก็แกะเขาออกมาตัวพิมพ์ที่นานาใช้วันนี้เขามีปล่องตรงกลางเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าปล่องตรงกลางเนี่ยมาใส่มะม่วงกันค่ะโอเคส่วนผสมข้างในจะดึงดังกว่าส่วนผสมข้างนอกนิดนึง เราจะมีน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าก่อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารสีเหลืองและอันนี้คือเจลาตินนะคะเพิ่มเนื้อให้เหนียวยิ่งขึ้นจากนั้นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะเราใช้ซองเดียวอยู่เลยจากนั้นนะคุณผู้ชมเราเพิ่มรสหวานด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและอันนี้เลยมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟค่ะโอเคค่ะระหว่างรอตัววุ้นเจลลี่มะม่วงของเราเดือดเนี่ยนะคะเราจะเอาเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปในตัววุ้นเสาวรสของเราที่เราแกะออกมาจากพิมพ์พอแบบนี้นะเวลาให้วุ้นเดือดวุ้นก็ต้องเดือดพล่านสมมุติวุ้นเดือดเฉยๆนะบางทียังไม่ได้
ออกมาเขาจะไม่แข็งตัวเป็นน้ำน้ำใช่ถึงเขาบอกต้องระวังสำคัญที่สุดเขาต้องเดือดตรงกลางรอบๆไม่ได้นะไม่ได้รอบๆไม่ได้นะแม่บอกให้เดือดตรงกลางเท่านั้น ใช่ไหมใช่ตรงกลางยังกลางแล้วตรงกลางแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะนานาเทเลยได้ไหมได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ของเราลงไปแบบนี้ looks nice ใช่ไหมคะเราก็จะมีสะระแหน่นะเป็น evergreen leaf โอเคเยลลี่มะม่วงและเสาวรสของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งไอเดียทำขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีที่สำคัญดูสิหน้าตาแบบเนี้ยสวยไม่แพ้ไปนั่งกินในร้านคาเฟ่ชื่อดังเลยคุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะรับรองสดชื่นและวิตามินซีเต็มเปี่ยมเลยละ